นับสนุนโดยดุสิตวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทยสวัสดีครับไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นสัปดาห์นี้มีเรื่องร้อนและมีเรื่องราวต่อเนื่องที่ติดตามกันมาตลอดแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับเป็นการนั่งจับเข่าสนทนาปุจฉาวิสัชนากับท่านเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยประเด็นเรื่องการเมืองร้อนๆในประเทศไทยนี่แหละครับตั้งแต่22พฤษภาคมรัฐประหารเป็นต้นมาปฏิกิริยาจากโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐสหภาพยุโรปและรวมไปถึงอังกฤษเป็นไปทางติดลบพอสมควรผ่านมาเดือนเศษๆแล้วคสช.ประกาศรถแมพจากนี้ไปจะมีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองภายในเดือนนี้หลังจากนั้นจะมีการตั้งรัฐบาลมีการตั้งสภานิติบัญญัติสภาปฏิรูปและถึงขั้นมองต่อไปว่าวันเลือกตั้งนั้นน่าจะอยู่ตุลาคมปีหน้าผมกลับไปหาท่านทูตอังกฤษเพื่อจะถามว่ารถแมพอย่างนี้ในสายตาของท่านทูตอังกฤษซึ่งเคยบอกว่ามีความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในไทยหลังจากรัฐประหารแล้วบัดนี้มีรถแมพชัดเจนขึ้นแล้วหรือยังและถ้ารถแมพเป็นเช่นนี้อังกฤษจะมีปฏิกิริยาเข้าใจประเทศไทยมากขึ้นหรือไม่ทุกวันนี้อังกฤษยังเป็นมิตรกับประเทศไทยหรือไม่วันนี้จะได้ฟังกันชัดๆจะบอกว่าเป็นสัมภาษณ์ก็ได้จะบอกว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเพื่อนก็ได้หรือจะบอกว่าเป็นปุจฉาวิสัชนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าด้วยการเมืองประชาธิปไตยรัฐประหารความหมายนิยามแตกต่างกันอย่างไรคำว่าเพื่อนเพื่อนเก่าความเป็นมิตรกับการเมืองความเข้าใจคำว่าสงครามกลางเมืองมีความแตกต่างในมุมมองจาก22พฤษภาถึงวันนี้อย่างไรบ้างน่าสนใจอย่างยิ่งครับและผมกระซิบบอกได้เลยครับว่าท่านทูตพูดภาษาไทยครับท่านทูตถกกับผมตอบคำถามของผมด้วยภาษาไทยฉะนั้นท่านจะได้ฟังเพื่อจะได้ทั้งความรู้และจะได้ดูมุมมองที่ชัดเจนจากคุณมาร์คเคนซึ่งเป็นนักการทูตที่มีประสบการณ์ยาวนานผ่านมาหลายประเทศพอสมควรและพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดนี้แปลว่าต้องมีความเข้าใจในความเป็นคนไทยในข้อถกเถียงระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องรัฐประหารอย่างไรบ้างท่านทูตอยู่ข้างไหนที่ผ่านมาชัดเจนแต่วันนี้จนถึงวันข้างหน้าอีกปีนึงจากนี้ไปจุดยืนท่านทูตเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ต้องฟังเช่นเดียวกันทุกวันนี้ท่านทูตใช้ชีวิตในประเทศไทยนี่มีความลำบากใจไหมในภาวะการเมืองไทยวันนี้ก็คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะเราเป็นกังวลนิดหน่อยนะครับเราได้กังวลนิดหน่อยและกังวลมากก็คิดว่าแต่ละกลุ่มประเทศที่มีระบบการปกครองยังเป็นประชาธิปไตยครับก็ถ้าทั่วโลกถ้ามีรัฐประหารที่เกิดขึ้นก็เป็นกังวลครับเราไม่นิยมการที่มีรัฐประหารเกิดขึ้นตั้งแต่22พฤษภาคมต้นมาครับถ้าวันที่22พฤษภาครับมีความเป็นห่วงครับประเทศไทยมากครับ10นับ10วันนี้เป็นห่วงไทยที่เท่าไหร่โอ้ต่ำกว่า10หรือมากกว่า10ลดน้อยลงไหมผมพิจารณาแบบนี้มาได้มีความก้าวหน้าที่ดีในหลายอย่างครับมีไหมเช่นคิดว่ามีครับถ้าผมพิจารณาเช่นผมได้ยินเข้าก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาว่าการทำให้คนภายรายการทั่วจะสิ้นสุดลงนะครับคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเราเป็นห่วงคิวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องที่มีการเชิญคนไปรายงานตัวแล้วก็กักขังเอาไว้ใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนครับครับและที่เช่นที่เจนีวาลัดกระทรวงไทยคุณเสียศักดิ์ภายเดินทางที่นอนและพูดคุยกับองค์กรสหประชาชาติที่ก็คิดว่ามีความคิดเห็นเหมือนกันนะครับ
แล้วก็สถานการณ์ของสื่อมวลชนด้วยนะผมอาจจะต้องถามคุณสุทธิชัยเป็นยังไงนะครับครับทำให้ผมถามท่านทูตก่อนแต่ว่าถ้านับเป็นนักการทูตเป็นผู้สื่อข่าวไหมเป็นสองอย่างแต่ว่าความเป็นห่วงเนี่ยสมมติว่าที่22พฤษภาคมหยวนเบอร์10เนี่ยตอนนี้ลดลงมาเหลือก็คิดว่าช่วงนี้เรากำลังรอดูนะครับรัฐประหารเกิดขึ้นและก็เราคิดว่าจะก็ผู้นำคนไทยจะทำยังไรทั่วไปนะครับบอกว่าเดือนสิงหาหรือเดือนกันยาจะมีรัฐบาลพลเรือนใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เราต้องรอดูก็สถานการณ์จะพัฒนาทั่วไปยังไรนะครับแปลว่าตอนนี้มีความคืบหน้าครับความก้าวหน้าบ้างซึ่งทำไมท่านทูตรู้สึกผ่อนคลายความกังวลลงไปไหมก็ถ้าเราพูดคุยกับสถานการณ์ของสื่อมวลชนนะครับเราจะกำลังติดตามสถานการณ์จะยังไกลชิดเพราะว่าคิดว่าทำไมไม่ติดตามสถานการณ์โดยไปถามผู้นำคสช.โดยตรงทำไมติดตามกับสื่อมวลชนอย่างเดียวท่านทูตได้ติดต่อกับผู้นำคสช.ไหมเรามีความสัมพันธ์กับพลทหารนะครับเราที่นี่เรามีผู้ช่วยทูตทหารที่กำลังประสานงานกันไปพบกับก็ทุกวันพบกับทหารก็ยังติดต่อกันครับยังติดต่อกันอยู่แต่ท่านทูตจะไม่พบกับท่านหัวหน้าคสช.เหรอยังครับยังครับทำไมไม่ขอไปพบเพื่อจะถามตรงๆว่าตกลงรถแมพที่ว่าเนี่ยเป็นอย่างไรจริงไหมตามที่ท่านแถลงเรากำลังประสานงานอยู่ครับกับเช่นกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศกำลังพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ไปหาท่านปลัดครับเราพูดคุยกันยังจะเป็นผู้นำคสช.ยังครับจะไปหาไหมไม่รู้ครับไม่รู้ถ้ามีความจำเป็นถ้าเรามีเหตุที่เราต้องพูดคุยกันก็จะพูดคุยกันนะครับก็เมื่อก่อนผมไม่ได้พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีเทลาดวนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เรามีความสัมพันธ์ที่กว้างขวางนะครับยังอยู่ไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าลดระดับความสัมพันธ์ไหมก็ช่วงนี้ก็มีรัฐประหารเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ช่วงปกตินะครับไม่ปกติถ้าอยู่ระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและคิดว่าก็ประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกลุ่มประเทศที่มีระบบการปกครองประชาธิปไตยนะครับก็กำลังประสานงานอยู่นะครับทำให้ทุกประเทศก็พูดคุยกันนะครับและเราต้องมีการตอบสนองที่เหมาะสมในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีผลกระทบทั่วความสัมพันธ์ระหว่างระดับรัฐบาลนะครับแต่ว่าถ้าเรามียังมีความสัมพันธ์อยู่เช่นอาทิตย์ที่แล้วผมกลับอังกฤษกับคณะนักธุรกิจนักลงทุนจากประเทศไทยแล้วก็มีข้าราชการมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ไปด้วยนะครับเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่มานานแล้วมีความสัมพันธ์ที่สำคัญมากนะครับก็มีที่ประเทศไทยก็มีพีลาประมาณ1ล้านนักท่องเที่ยวพี่ประมาณ1ล้านคนและก็ช่วงแรกปีนี้ช่วง6เดือนแรกของปีนี้ก็จำนวนเพิ่มขึ้น 7% นะครับแล้วหลังจากมีการรัฐประหารนี่จำนวนนักท่องเที่ยวอังกฤษมาไทยน้อยลงไหมไม่รู้ครับไม่แน่ใจเพราะว่าก็ยังไม่ได้เห็นสถิติแล้วคำเตือนจากสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย บอกกับนักท่องเที่ยวอังกฤษว่าอย่างไรหลังจากเกิดรัฐประหารก็หลังจากที่ก็มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ปลายปีที่แล้วครับเราไม่ได้ชวนนักท่องเที่ยวอังกฤษที่ไม่ควรจะมาประเทศไทยไม่ได้เตือนไม่ได้ชวนนะครับบอกให้มาได้ตามปกติจะปกติมาทำปกติแต่ว่าต้องระมัดระวังถ้ามีเช่นประท้วงเพราะว่าถ้ามีประท้วงที่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวทางชาตินะครับแล้วก็อาจจะอันตรายในช่วงนี้ก็ทุกคนภายหา travel advice คำเตือนของประเทศอังกฤษภายในเว็บนะครับและดูว่าเราไม่ได้เตือนทำภายของแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้จะมีเหตุการณ์ตึงเครียดทางการเมืองจนถึงประกาศกฎอัยการศึกก็ยังไม่มีการออกคำเตือนนักท่องเที่ยวอังกฤษว่าอย่ามา
หลังจากรัฐประหาร22พฤษภาเนี่ยมีคำเตือนพิเศษไหมไม่มีครับไม่มีผมมีความรู้สึกว่าหลังจากรัฐประหารแล้วสถานการณ์ก็สถานะเป็นเช่นนักท่องเที่ยวไม่มีปัญหานักท่องเที่ยวไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวกรุงเทพไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ภายในประเทศไทยแล้วก็ไม่น่าจะประสบปัญหานะครับคนไทยจำนวนหนึ่งนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยบอกว่าหลังจากรัฐประหารเนี่ยเหตุการณ์ประเทศไทยสงบกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าท่านเองก็สัมผัสได้นี่ว่าสงบมากขึ้นไหมก็ช่วงนี้ผมไปวิ่งสวนลุมนะครับวิ่งสวนลุมใช่เมื่อก่อนไม่ได้มีโอกาสนะครับอ๋อเพราะว่าสวนลุมแต่ก่อนนี้มีการชุมนุมครับวิ่งไม่ได้ตอนนี้วิ่งได้ทัวร์นี้ก็ชีวิตท่านทูตก็ดีขึ้นสิหลังจาก22พฤษภาคมผมชอบไปวิ่งนะครับใช่โอกำลังกายก็ดีนะครับทำให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแต่ชีวิตส่วนตัวชีวิตของคนทั่วไปหลังจาก22พฤษภาเนี่ยดูเหมือนสงบขึ้นใช่ไหมคิดว่าก็ชีวิตแบบปกตินะก็สนุกว่าไม่มีการประท้วงฉะนั้นประเด็นอย่างเงี้ยท่านถูกรายงานกลับไปที่กระทรวงต่างประเทศอังกฤษไหมบอกว่าเนี่ยรัฐประหารแล้วเนี่ยทุกอย่างสงบขึ้นเรื่องที่มีคนกลัวก็ลดน้อยลงท่านถูกรายงานอย่างนี้ไหมครับถ้าผมออกถนนก็สถานการณ์ก็สนุกเงียบสนุกนะครับแต่ว่าก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นๆก็สถานการณ์ก็สนบเงียบสนบแต่ว่าถ้าเราทงคิดว่าก็ไม่ใช่รุ่งไม่ใช่ทัวร์ของผมเป็นคนทางชาตินะครับถ้าผมทางโคสังเกตนะและถ้าผมเห็นระบบการปกครองคิดว่าก็ในระยะยาวทำให้มีทหารปกที่ปกครองประเทศอาจจะไม่มีประโยชน์เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทหารปกทั่วโลกรับการฝึกป้องกันประเทศนะครับไม่รับการฝึกปกครองประเทศนะครับก็ไม่ใช่ก็อาจจะเป็นคนที่ดีมากนะมีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่ว่าก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะหรือไม่ใช่นักลงทุนเพราะฉะนั้นก็เราคิดว่าเหตุที่จะมีรัฐบาลพลเรือนที่โกทางก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ท่านทูตก็อยู่ในประเทศไทยมานานท่านทูตก็พูดภาษาไทยได้เก่งครับท่านทูตก็คงจะได้ฟังเหตุผลจากคนไทยจำนวนหนึ่งหรือว่าจากฝ่ายทหารว่าทำไมต้องทำรัฐประหารท่านทูตมีความเข้าใจเห็นใจไหมว่าเหตุผลที่เขาอ้างเนี่ยที่ต้องทำรัฐประหารเนี่ยท่านทูตมีความเข้าใจหรือเห็นใจบ้างไหมหรือว่าไม่รับฟังเลยไม่ว่าคุณจะอธิบายยังไงตามแต่ถ้าคุณทำรัฐประหารปั๊บผิดหมดไม่ฟังทั้งสิ้นเป็นไปไหมก็ผมมาประเทศไทยเดือนสิงหาคม2554นะครับอยู่ในฐานะเป็นนักศึกษาช่วงนุ่งผีผมเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ก็คงเคนที่ชูลานะครับและก็ผมเป็นศิษย์เก่าของสถาบันพระปกเกล้าพปรที่17เพราะฉะนั้นก็ผมมีเพื่อนคนไทยผมไม่ใช่คนไทยเพราะฉะนั้นก็อาจจะผมมีความเข้าใจที่ไม่พอนะครับและผมเป็นคนอังกฤษนะใช่ครับเข้าใจที่อังกฤษแต่ว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยก็ต้องพยายามเข้าใจใช่ว่าคนท้องถิ่นเขาคิดอย่างไรไม่ใช่เพียงแต่เอามาตรฐานของเราวัดใช่ไหมท่านทูตบอกว่าไม่ได้มาตรฐานของอังกฤษของตะวันตกเนี่ยอย่างนี้ทำนี้ปั๊บผิดเลยแต่ท่านทูตมาอยู่มาสัมผัสมาพูดคุยเนี่ยก็ต้องได้ยินนะว่าโอ้โหถ้าไม่ทำนะถ้าไม่มีถ้าทหารไม่เข้ามาแทรกแซงนะวุ่นวายเลยอ่ะมันเกิดสงครามกลางเมืองเลยอ่ะใช่ไหมท่านทูตได้ยินเห็นผลนะเห็นผลของคสช.นะก็ช่วงฟังได้ไหมช่วงแผ่ดวนที่ผ่านมาผมถ้าคิดว่าเกือบทุกวันผมพูดคุยกับนักการเมืองของแต่ละฝ่ายนะครับและผมทั้งทุกฝ่ายทุกฝ่ายนะครับทุกฝ่ายและก็ผมได้ยินความคิดเห็นที่แตกต่างกันผมคิดว่าก็ปัญหาที่ควรจะแก้ไขคือต้องมีความการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยสันติที่ทุกฝ่ายก็แสดงความเคารพและให้เกียรติฝ่ายอื่นๆเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องมีการใช้
ความรุนแรงถ้าเราไม่อยากฟังฝ่ายอื่นหรือทำให้ทุกคนคิดเหมือนกันไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่ควรจะเลือกระหว่างความพยายามที่ทำให้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเลือกระหว่างเหตุที่มีหลายกลุ่มที่ต่อสู้กันเราต้องพยายามคิดว่าในแต่ละสังคมถ้ามีสังคมที่มีระบบประชาธิปไตยแท้จริงครับไม่ใช่แค่การเลือกทางนะการเลือกทางเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าสิ่งที่ไม่พอและแต่ละประเทศระบบประชาธิปไตยไม่ใช่เลือกตั้งอย่างเดียวครับถูกต้องทุกท่องนะครับทุกท่องแต่ในกรณีของไทยเนี่ยบางฝ่ายก็บอกว่าต้องเลือกตั้งเท่านั้นจึงจะเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็คิดว่าทุกประเทศทุกแห่งที่มีระบบการปกครองยังเป็นประชาธิปไตยต้องเลือกทางถูกต้องแต่ว่าเป็นสิ่งที่ necessary but not sufficient แปลว่าจำเป็นแต่ว่าไม่พอครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวัฒนธรรมด้วยนะวัฒนธรรมทางการเมืองทำให้เรามีแต่ละฝ่ายก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับโดยสันติเราเคารพกันและกันนะและสังคมที่ประสบความสำเร็จดีที่สุดเป็นสังคมที่แต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศนะมีแต่ว่ามันไม่เกิด inclusive society แต่ท่านทูตสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยจำนวนมากก็ต้องการเห็นที่ท่านทูตบอกขอให้มีการพูดจากันอย่างสันติครับขอให้เจรจาด้วยเหตุและผลครับแต่มันไม่เกิดใช่ไหมท่านรู้ใช่ไหมไม่เกิดมันไม่เกิดเพราะต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองมีอำนาจต่อรองสูงกว่าฉะนั้นจึงยันกันอย่างนี้ยันไปยันมาอย่างนี้แล้วมีอาวุธใช้อาวุธแล้วนะเริ่มใช้อาวุธแล้วใช่ไหมอย่างนั้นน่ะท่านทูตไม่ได้มองหรือตอนนั้นว่าแล้วมันจะจบยังไงมันจะเกิดสงครามกลางเมืองแน่คนไทยต้องตายกันเยอะเลยถ้ามันต่อไปอย่างนี้ท่านทูตคิดหรือเปล่าคิดไหมก็ผมคิดว่าผมไม่ใช่นักวิเคราะห์การเมืองแต่คนไทยคิดนะถ้ามีหลายคนคิดแบบนี้นะครับใช่คนไทยบอกท่านทูตด้วยว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยใช่ด้วยนะครับผมพูดคุยกับแทละไฟนะเข้าใจแต่ว่าท่านทูตพยายามจะเป็นกลางให้เข้าใจทุกฝ่ายเนี่ยแต่ท่านทูตต้องเข้าใจว่าฝ่ายที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเนี่ยก็เหตุผลเดียวกับที่ท่านทูตผมอยากก็พูดอย่างชัดเจนนะความเป็นประชาธิปไตยไม่เหมือนความมีสถานการณ์ที่วุ่นวายนะครับก็ที่อังกฤษก็อาจจะวุ่นวายนิดหน่อยแต่ว่าเรามีระบบระเบียบนะครับใช่เราคล้ายเป็นสังคมที่คล้ายๆกับประเทศไทยหลายอย่าง rule of law นิติธรรมนิติรัฐนะครับนิติรัฐของไทยเราก็พยายามถ้ามีคนที่ไม่เคารพกฎหมายก็ทงไปใช่สมมติว่ามีบางกลุ่มไม่เคารพกฎหมายไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงถ้าไม่มีคนที่อ้างว่าตัวเองมีอำนาจเช่นทหารเนี่ยเข้ามาบอกว่าอ่ะมันยุ่งมากเลยปล่อยไปไม่ได้ถ้าปล่อยไปเนี่ยเกิดสงครามกลางเมืองตายกันเยอะแยะแล้วคนก็จะใช้อาวุธเยี่ยงกันฉะนั้นหน้าที่ทหารเขาอ้างนะถ้าได้ทหารก็คือต้องรักษาความสงบเรียบร้อยที่เรียกว่า restore peace and order ซึ่งเป็นข้ออ้างเดียวกันในอียิปต์ใช่ไหมครับเป็นข้ออ้างเดียวในอียิปต์ซึ่งอเมริกาบอกว่าตรงนั้นไม่ใช่รัฐประหารตรงนั้นไม่ใช่คู่ตรงนั้นเป็น restoration of order ของไทยเหมือนกันก็คือทหารเข้ามาทางทหารไทยอ้างว่าเป็น restoring of peace and order แต่อังกฤษอเมริกายุโรปบอกว่าไม่ใช่อย่างนี้เรียกว่าคู่ครับนี่เราจะตีความแต่ว่าเป็นคิดว่าก็คู่เป็นคู่ถ้าแบบก็คือคู่คู่ขณะที่อียิปต์ก็คือคู่แต่ว่าที่อียิปต์เป็นคู่เปล่าผมไม่รู้ครับเพราะผมอยู่ประเทศไทยและผมเราไม่ได้ไปอียิปต์แต่ว่าเราในฐานะศึกษารัฐประหารที่ประเทศอียิปต์หรือเปล่าปัญหาที่ประเทศยูเครนหรือเปล่าคิดว่าเปรียบเทียบกับประเทศไทยมาได้ประเทศไทยไม่มีสงครามกลางเมืองนะครับมันเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะใกล้สงครามผมถามคุณสุทธิชัยก็ต้องมีระบบระเบียบต้องมีความสนบเนียบนะครับแต่ว่าจำเป็นที่ยุดระบบประชาธิปไตยหรือเปล่าคือข้ออ้างของฝ่ายทหารที่เข้ามาทำบอกว่าจำเป็นต้องหยุดเขาเรียกซ่อมบ้านบ้านจะพังใช่ไหมต้องซ่อมบ้านแม้กระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญาชุนยังบอกเลยว่าเราอาจจะต้องหยุดซ่อมบ้านเพราะว่าบ้านมันจะพังลงมาครับฉะนั้นคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยถ้าประชาธิปไตยแล้วแปลว่าเกิด
ความรุนแรงฆ่าฟันกันอาจจะสังคมไทยอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมอีกที่คนกลัวนะฉะนั้นจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ฉะนั้นที่อยากจะถามท่านทูตคือว่าท่านทูตเนี่ยได้อธิบายส่วนนี้คือแน่นอนท่านทูตอธิบายหลักการแล้วว่าถ้ามีการยึดอำนาจโดยทหารถือว่าผิดแต่ท่านทูตได้อธิบายในการรายงานกลับไปที่กระทรวงต่างประเทศของท่านทูตหรือไม่ว่ามันก็มีอีกเหตุผลข้างนี้นะที่ท่านทูตเองฐานะผู้ภาษาไทยได้เข้าใจมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่คิดอย่างนี้หลังจากเกิดรัฐประหารก็มีคนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนเนี่ยท่านทูตรายงานได้ป่ะใช่ผมรายงานอย่างทะลุครับผมหน่วยมากนะเพราะต้องพยายามอธิบายสถานการณ์ที่ประเทศไทยเป็นยังไงแล้วผมต้องอธิบายก็ทุกครั้งประเทศไทยไม่เหมือนประเทศตะวันตกนะครับทุกแต่ละประเทศมีระบบประชาธิปไตยของตัวเองนะครับถ้าอย่างนั้นในประชาธิปไตยของไทยอาจจะไม่เหมือนประชาธิปไตยของอังกฤษก็ได้แต่ว่าผมเรียนสถาบันพระปกเกล้าและก็มีอาจารย์หลายท่านที่เล่าให้ผมฟังว่าระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยคล้ายๆกับระบบประชาธิปไตยของอังกฤษมีระบบรัฐสภาก็เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับทีนี้ก็มีคนไทยบอกว่าระบบประชาธิปไตยที่เน้นการเลือกตั้งเนี่ยมันทำให้มีคนที่มีเงินทำให้คนที่มีบารมีมีเงินเยอะๆไปซื้อเสียงหรือว่าซื้อใช้เงินใช้นโยบายประชานิยมเนี่ยไปทำให้คนเลือกเขากลับมาพอได้กลับมาก็ใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยไปทำประชานิยมเพื่อจะอยู่ต่อไปอีกคอร์รัปชันก็มีมากมายการเลือกเล่นพรรคเล่นพวกก็มีมากมายรูออฟลอว์ก็ไม่มีหรือมีกติกาแต่ตีความกฎหมายเฉพาะเข้าข้างตัวเองก็มีจึงทำให้ประชาธิปไตยเมืองไทยมันไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างนี้รับฟังได้ไหมเหตุผลอย่างนี้ฟังได้ไหมอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษวินสตันเชอร์ชิลล์คิดว่าคุณสุทธิชัยรู้แล้วนะบอกว่าก็ระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่แย่ที่สุดที่เคยใช้ยกเว้นระบบปกครองอันอื่นใช่ไหมครับว่าเลวน้อยที่สุดแต่ว่าคิดว่าถ้าเราคิดว่าโอ้ต้องรอให้ระบบประชาธิปไตยก็สมบูรณ์แบบเราจะรอนานแล้วที่อังกฤษไม่สมบูรณ์แบบที่ประเทศอื่นๆที่สหรัฐไม่สมบูรณ์แบบที่ญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์แบบนะครับที่เกาหลีใต้ไม่สมบูรณ์แบบอังกฤษสมบูรณ์แบบไหมไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าก็ดีพอไหมอาจจะดีพอนะครับและก็มีเรื่องอื่นผมเคยเป็นทูตประจำประเทศเวียดนามนะครับและตอนที่ผมอยู่ที่นั่นก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศเวียดนามเราให้ผมฟังว่าโอ้เรามีระบบประชาธิปไตยที่นี่ไม่ได้เพราะว่าประชาชนไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมแต่ผมมาจากทางจังหวัดนะครับและผมเรียนที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดผมเป็นนักการทูตนะผมได้มีโอกาสเยอะในชีวิตนี้นะครับและผมเชื่อมั่นในหลักการว่าทุกคนมีสิทธิ์และต้องมีเสียงนะครับเสียงใช่ทุกคนต้องมีสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็ผมเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยแต่ที่เวียดนามนี่มีพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวประชาธิปไตยหรือเปล่าที่ประเทศเวียดนามมีพรรคคอมมิวนิสต์และก็ถ้าท้องที่เลือกตั้งบางครั้งมีผู้สมัครที่มีความอิสระจำนวนน้อยมากนะครับฉะนั้นเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยไหมในสายตาท่านทูตในสายตาของผมคิดว่าไม่ใช่ multi party democracy แต่ว่าถ้าเรากลับมาสิ่งที่เราพึ่งพูดคุยกันนะครับคิดว่าถ้าสังคมใดสังคมหนึ่งจะพัฒนาต่อไปเราต้องมีส่วนรวมของทุกฝ่ายนะครับที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราพูดคุยกันเกี่ยวกับนโยบายนโยบายดีไหมมีเหตุผลดีไหมและต้องมีความโปร่งใสและต้องมีการตรวจสอบด้วยนะครับมีนักการเมืองของอังกฤษอีกคนหนึ่งนะอาจจะคุณสุทธิชัยอยู่รู้แล้วนะเพราะว่าคุณอนันต์ปัญญชนก็บอกเมืองกันนะลอร์ดแอคตันใช่บอกยังไงครับลอร์ดแอคตันว่า power corrupts absolute power corrupts absolutely ใช่ไหมครับถูกต้องฉะนั้นครับสิ่งที่ท่านทูตกำลังบอกว่าเวียดนามเนี่ยมีพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวอาจจะมีเลือกตั้งในพรรคบ้างแต่ว่ายังไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่แต่รัฐบาลอังกฤษก็ยอมรับรัฐบาลเวียดนามมีความสัมพันธ์ทางทูตไม่เคยประกาศจะลงโทษเขารัฐบาลจีนก็ไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยอังกฤษก็คบหารัฐบาลจีนใช่ไหมและเรามีเฮ้ยอยู่ต้องมีเลือกตั้งแบบฉัน
ยูจะต้องโปร่งใสยูจะต้องให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นเราเป็นประเทศแต่ว่าคุณค้าขายกับเขาเพราะว่าคุณได้ประโยชน์เราเป็นประเทศมิตรมานานแล้วนะครับและก็คิดว่าคุณสุทธิชัยก็เข้าใจอย่างดีว่าถ้ารัฐประหารเกิดขึ้นจะมีการตอบสนองจากข้างนอกนะครับเพราะว่าก็เคยเป็นประชาธิปไตยและก็ในโลกนี้มีแค่สองประเทศที่มีระบบการปกครองโดยรัฐบาลทหารคือประเทศไทยและประเทศฟิจิเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพอาจจะมีประเทศจำนวนมากกว่าที่ใช่คือในหลักการแน่นอนผมก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารหรือว่ามีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเป็นคนติดอาวุธจะมายึดอำนาจแล้วบอกว่าต่อไปนี้ฉันปกครองประเทศแต่ว่านั่นคือหลักการปกติเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้หรือว่าคือครั้งก่อนอาจจะมีเหตุผลแต่ว่าครั้งนี้มันมีอย่างน้อยสุดเนี่ยคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่าถ้าไม่มีการทำอะไรบางอย่างที่จะหยุดยั้งความรุนแรงมันจะนำประเทศไทยไปสู่ภาวะรัฐล้มเหลวใช่ไหมนี้ครับซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านทูตเองเนี่ยก็มีหลักการอยู่และผมก็เชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่เห็นด้วยกับท่านทูต บอกว่าอันนี้รับไม่ได้และคนไทยเหล่านั้นก็หวังว่าท่านทูตก็ดีสหรัฐก็ดี EU ก็ดีออสเตรเลียก็ดีจะกดดันผู้นำทหารไทยให้กลับไปสู่การเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็มีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งไม่น้อยไม่น้อยผมบอกท่านทูตได้เลยว่าไม่น้อยที่บอกว่าถ้าไม่ทำจะยิ่งแย่กว่านี้และก็คาดหวังว่าประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐจะเป็นเพื่อนเก่าแก่จะเข้าใจมากกว่าที่เห็นอยู่เพราะว่าแถลงการจาก EU จากอังกฤษจากสหรัฐนี่ภาษาแรงภาษาไม่เป็นมิตรภาษาไม่ให้โอกาสภาษาที่ไม่เข้าใจเปรียบเทียบกับเพื่อนในอาเซียนในเอเชียอย่างจีนเกาหลีใต้เนี่ยเขาเข้าใจอย่างน้อยสุดเขาแสดงความเข้าใจเขาอาจจะไม่ถึงขั้นออกมาสนับสนุนการปฏิวัติแต่เขาบอกเขาเข้าใจทำไมมันมีความแตกต่างระหว่างตะวันตกกับประเทศตะวันออกคิดว่าคุณสุทธิชัยรู้แล้วนะครับแต่ละประเทศมีทัศนคติมีวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์ของตัวเองนะครับทำให้เช่นคนที่ยุโรปก็เช่นถ้าเป็นคนสเปนคนกรีซก็มีความรู้สึกต่อรัฐบาลทหารที่ทำให้ก็มีความรู้สึกยังแข็งแรงใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าครั้งที่แล้วที่รัฐประหารด้วยมีการทบสนองแบบนี้เพราะฉะนั้นรัฐประหารแล้วนะครับและเราไม่ประเทศข้างนอกไม่ควรจะยุ่งกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราแสดงความคิดเห็นของพวกเราแล้วเราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือประเทศไทยจะกลับมาสู่ระบบประชาธิปไตยแต่ว่าช่วงที่ไล่เดือนนานนะครับคิดว่าสิ่งที่สำคัญด้วยคือทำให้พยายามมีระบบการพรองดองความพรองดองที่ทำให้แต่ละฝ่ายพูดคุยกันโดยสันติมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อทำให้มี consensus เกี่ยวกับมีฉันทามติใช่ประชามฉันทามติครับขอบคุณมากครับขอโทษขอโทษคำนี้ยากเกินไปสำหรับคนไทยทั่วไปด้วยใช่และก็ทำให้เป็นมวลฟุตบอลนะมวลฟุตบอลโลกเราช่วงนี้ผมดูบอลโลกชอบมากไม่มีทีมนะครับไม่มีฝ่ายที่ได้นอนไหมได้ดูฟุตบอลโลกที่เนี่ยมันต้องนอนตีสามตีสี่ลำบากนะลำบากแต่ไม่ได้ดูทุกวันก็เลยไม่ได้ทำงานกลางวันสิท่านตูนเดินเที่ยวงานสิใช่ไหมแต่ว่าก็ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งจะประสบความสำเร็จคิดว่าสังคมทั่วไปต้องทบทวนเกี่ยวกับเราจะปกครองประเทศอย่างไรและช่วงรายเดือนที่ผ่านมาคิดว่าไม่มีเหตุการณ์นี้ไม่มีไฟนี้เน้นส่วนนี้ไฟนอนเน้นส่วนนั้นต้องทำให้คนที่รับเสียงส่วนมากก็ปกครองบริหารและปกครองประเทศได้ก็แปลว่าเลือกตั้งก็แปลว่าแต่ว่าต้องเคารพ
สิทธิ์คงสูงน้อยด้วยนะครับที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาคือว่ามีเลือกตั้งมีคะแนนเสียงส่วนมากได้เป็นรัฐบาลแต่ไม่เคารพเสียงส่วนน้อยทำยังไงแก้ปัญหานี้ยังไงครับในระบบประชาธิปไตยต้องมีอังกฤษต้องมีระบบประชาธิปไตยและต้องเคารพหลักการนิติธรรมครับใช่ทำให้ทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับถ้ามาจากส่วนน้อยก็แสดงความคิดเห็นได้นะมีระบบตรวจสอบได้ไหมมีการอภิปรายที่มีประโยชน์ภายในรัฐสภาท่านคิดว่ามีไหมก่อนที่เกิดวิกฤตในไทยเนี่ยมีระบบมีเลือกตั้งเสร็จใช่ไหมครับมีรัฐบาลมีฝ่ายค้านเนี่ยท่านคิดว่าประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยปกครองอย่างนั้นเรียกประชาธิปไตยตามกฎเกณฑ์ของตะวันตกแล้วล่ะมีไหมตอนนั้นเสียงส่วนใหญ่เคารพเสียงส่วนน้อยไหมมีกฎนิติธรรมไหมมีความโปร่งใสไหมมีไหมครับช่วงนั้นมีไหมก็หกเดือนที่แล้วนะมีอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แบลร์ที่มาพูดคุยนำเสนอที่ประเทศไทยนะและเขาคิดว่าเขาได้เสนอหลักการหารวมที่ต้องทำให้ทุกคนก็ครองดองได้นะครับและคิดว่าช่วงนั้นก็ฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าโอ้เห็นด้วยนะทุกต้องนะเห็นด้วยนะครับไม่ทำใช่เป็นสิ่งที่สำคัญคือก็หาประโยชน์ชาตินะครับไม่ใช่แค่ประโยชน์ของฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นเพราะว่าระยะยาวก็ประเทศพัฒนาต่อไปมาได้ผมไม่อยากแทรกแซงในก็ทางข้อสังเกตคิวกับการเมืองไทยเพราะว่าผมท่านต้องคิดว่าสมมติว่าเป็นไปตามโรดแมปของคสช.ที่แถลงแล้วก็คือว่าจากนี้ไปเดือนนี้ปลายเดือนนี้จะมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวครับเดือนหน้าหรือ2เดือนข้างหน้าจะมีการตั้งคณะรัฐมนตรีครับจะมีการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับหลังจากนั้นประมาณแล้วก็มีสภาปฏิรูปหลังจากนั้นตั้งประมาณสักกรกฎาคมนะครับครับแล้วก็จะมีการร่างรัฐธรรมนูญถาวรก็จะไปเสร็จเอาประมาณตุลาครับหลังจากนั้นตุลาคมก็จะมีการเลือกตั้งครับนี่คือรถแมพที่ทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้บอกกล่าวกับทั้งคนไทยและประชาคมโลกครับรับได้ไหมท่านถูกคิดว่าอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นความก้าวหน้าได้ไหมก็เราจะรอดูนะครับในทางจะดำเนินต่อไปอย่างไรรอดูว่าจะทำจริงไหมครับใช่ไหมครับครับสมมติว่าเขาทำจริงตามนี้แปลว่าจะภาวะความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับไทยจะปกติไหมคิดว่าช่วงที่ประเทศไทยกลับเป็นประชาธิปไตยเต็มที่นะครับก็จะทำทุกอย่างเต็มที่คือจะมีรัฐจะมีรัฐบาลก็ถาวรที่มาจากการเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศยังก็โดยระบบประชาธิปไตยนะครับก็แปลว่าจากนี้ไปจนถึงเลือกตั้งตุลาปีหน้าสมมติว่าเป็นไปตามคำมั่นสัญญาของคสช.เนี่ยหลังจากนั้นมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งประมาณปลายปีครับจากนี้จนถึงปลายปีหน้าอังกฤษก็ยังจะไม่ยกระดับความสัมพันธ์ให้ค่อยๆกลับไปสู่ภาวะปกติใช่ไหมครับต้องรอให้เสร็จก่อนใช่ไหมครับโอ้ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ ET นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมรู้ก็จะพัฒนาต่อไปอย่างไรไม่รู้แต่ว่าถ้าสถานการณ์คลี่คลายถ้าและก็มีรัฐบาลที่ก็เคารพสิทธิมนุษยชนก็เราจะบริหารประเทศอย่างทันทีกับหลักการประชาธิปไตยสมมติมีรัฐบาลชั่วคราวก่อนรัฐบาลจะมีรัฐบาลชั่วคราวก่อนเนี่ยก็จะไปประเมินรัฐบาลชั่วคราวนี้ว่าเคารพสิทธิมนุษยชนไหมทำตามหลักที่ควรจะเป็นไหมถึงตรงนั้นอ่ะสมมติถึงตอนนั้นเนี่ยครับความสัมพันธ์ของอังกฤษกับของรัฐบาลไทยจะดีกว่าวันนี้ไหมครับจะค่อยๆดีขึ้นครับจะดีขึ้นไหมจะแสดงวิธีไหนครับที่จะว่าอย่างนี้ดีขึ้นหน่อยเราก็จะปรับความสัมพันธ์โอ้ผมพูดเป็นละเอียดไม่ต้องมาได้ช่วงนี้ไม่ทุกวันนี้มันมีความเข้าใจว่าอังกฤษ EU สหรัฐเนี่ยลงโทษประเทศไทยนะไม่ใช่แค่บอกว่ากดดันหรือเรียกร้องให้กลับไปสู่การเลือกตั้งนะแต่สิ่งที่ทำสิ่งที่พูดออกมาเป็นการลงโทษท่านทูตถือว่าอันนี้เป็นการลงโทษหรือเป็นการกดดันเฉยเราเป็นประเทศมิตรครับเราไม่อยากยังเป็นมิตรอยู่ใช่ไหมยังเป็นมิตรอยู่นะครับ400ปีแล้วนะครับและไม่ใช่
ม่ใช่เราไม่น่าจะบอกโอ้โหช่วงนี้ไม่มีสำคัญเลยและช่วงที่มีช่วงที่มีระบบประชาธิปไตยเต็มที่ก็มีสัมพันธ์ 100% ตอนนี้ไม่ใช่ศูนย์กับ 100% ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ 5-60% 70% โอ้คุณสุทธิชัยชอบใช้สถิตินะครับใช่ๆมันต้องประเมินกันด้วยวิทยาศาสตร์เพราะว่าผมเป็นนักกฎหมายผมก็พูดกับอาจารย์มาได้นะครับแต่ว่าท่านทูตมองว่าอันที่ทำอยู่ตอนนี้ที่อังกฤษหรือว่าที่ EU ทำกับไทยเนี่ยจะเรียกกันว่าเป็นการลงโทษpunishment หรือเป็นการผลักดันpressure ถ้าผมใช้คำนะหรือเป็นการ urging คือเรียกร้องช่วยหน่อยตรงเนี้ยมันอยู่ระดับไหนก็บอกคิดว่าเราพูดคุยกันเป็นมิตรนะครับเป็นเพื่อนๆถ้าคุณภาษาที่ใช้เนี่ยทางถ้าคุณสุทธิชัยมีปัญหาที่บ้านสมมติว่ามีปัญหาที่บ้านผมเป็นเพื่อนบ้านอาจจะเสียงดังมากหรือมีปัญหาที่นั่นคุณสุทธิชัยเป็นเจ้าของบ้านนะผมเป็นเพื่อนบ้านผมแทรกแซงมาได้แต่ว่าถ้าผมเป็นกังวลผมมาพูดคุยเลยบอกว่าโอ้ผมเป็นกังวลคิวกับสถานการณ์ที่บ้านคุณนะครับถ้าคุณเป็นเพื่อนบ้านคุณก็บอกว่าเนี่ยผมเป็นกังวลที่บ้านคุณครับผมก็บอกชนะอย่าอธิบายให้ฟังอธิบายฟังว่าทำไมเนี่ยผมถึงหนวกหูมากบ้านผมอะไปกวนบ้านคุณหรือมีผู้ป่วยอธิบายเหตุผลต่างๆนานาว่าโอ้โหนี่ถ้าผมไม่ทำอย่างนี้อย่างนั้นนะถ้าผมไม่ลงโทษลูกผมนะลูกผมติดยาเสพติดตายแน่นอนเนี่ยคุณเข้าใจนะคุณเข้าใจบอกไม่เข้าใจถ้าคุณลงโทษลูกคุณผมถือว่าผิดหมดเพื่อนบ้านคุณจะบอกคุณไม่มีความเห็นใจเลยอ่ะคุณไม่เข้าใจเลยหรอว่าที่ทำเนี่ยก็จำเป็นจริงๆสมมตินะนี่สมมตินะผมจะอธิบายฟังว่าเนี่ยเพื่อนบ้านท่านบอกว่าเรามาบอกว่าผมกังวลแต่เขาอธิบายปัญหาทำไมถึงทำให้คุณกังวลคุณจะบอกว่าโอเคอย่างนี้ผมช่วยมีอะไรให้ผมช่วยได้ไหมมีอะไรผมช่วยได้ไหมผมก็จะขอบคุณคุณแต่ว่าปฏิกิริยาจากอังกฤษและยุโรปที่ตีความโดยคนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อนนะอย่างนี้ไม่เข้าใจเลยอ่ะอย่างนี้เนี่ยมีไม่มาทันอันเดียวอ่ะอย่างนี้ใช่มาตรฐานตะวันตกอย่างเดียวอย่างนี้ถือว่าลงโทษเราอย่างนี้จะอธิบายยังไงว่าไม่ได้ลงโทษผมจะอธิบายแบบนี้ช่วงนี้ก็เราอยู่ช่วงสมัยโลกาภิวัตน์ครับใช่และก็ทุกประเทศมีอธิปไตยจะปกครองประเทศตนเองนะครับตัวเองแต่ว่ามีมาตรฐานที่เป็นสากลนะครับประเทศไทยเซียนประเทศไทยเซ็นสนธิสัญญาที่คิวกับองค์กรสหประชาชาติเพราะฉะนั้นก็ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนเช่นมีเรื่องอื่นๆอาจจะคนข้างนอกไม่เข้าใจทั้งหมดไม่เข้าใจมีความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์แบบคิวกับสถานการณ์ที่นี่แต่ว่าคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือประเทศไทยจำเป็นประเทศข้างนอกประเทศข้างนอกจำเป็นประเทศไทยโดยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจกันละกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เราไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราจะร่วมมือกันต่อไปนะครับเราจะร่วมมือกันต่อแน่นอนอาทิตย์ที่แล้วเราได้ทอนรับนักศึกษาคนอังกฤษประมาณ300คนที่มาที่นี่เพื่อประสอนภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยหลายแห่งอาทิตย์ที่แล้วเราได้ขยายรายการทุนศึกษาของรัฐบาลอังกฤษให้ของที่ประเทศไทยภายเรียนที่ประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตัดสัมพันธ์สภาพยุโรปไม่ได้ตัดสัมพันธ์แต่ว่าไทยพวกเราได้เสนอความคิดเห็นครับเราเข้ารบประเทศไทยประเทศไทยเป็นมิตรเรายากเห็นว่าประเทศไทยเข้ามามีระบบอย่างเป็นประชาธิปไตยอย่างครับแต่อะไรที่ตั้งแต่22พฤษภาคมเนี่ยทางรัฐบาลอังกฤษได้ลดหรือตัดความผูกพันความสัมพันธ์การติดต่ออะไรบ้างครับก็หลังจากนั้นก็เราได้ทบทวนความร่วมมือด้านทหารนะครับเช่นเราเช่นก็ถ้ามีการ
ยี่ยนยังเป็นทางการการเยี่ยนประเทศอังกฤษก็เราได้ลวกนะครับเราได้การเดือนของผู้นำทหารไปอังกฤษครับครับครับยกเลิกเช่นประเทศอื่นๆนะครับประเทศอื่นๆเหมือนกันถ้าเป็นเรื่องของความร่วมมือด้านทหารด้วยถ้าเรามีการฝึกอบรมเรากำลังจะพิจารณาเราจะทำอย่างไรเมืองประเทศที่สภาพยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการตอบสนองไหมมีครับแต่ว่ายังมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศไทยมีครับจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศอังกฤษต่อไปจะมีนะครับแล้วท่านทูตจะทำยังไงเพื่อจะให้ทางคสช.เนี่ยทำตามสิ่งที่ท่านทูตคิดว่าควรจะทำก็เรากำลังสื่อสารกันนะครับสื่อสารครับก็ผ่านไล่ชงนะครับกระทรวงการทางประเทศเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบความสัมพันธ์กับนานาชาตินะครับกับที่นี่ผมมีผู้ช่วยทุกทหารที่กำลังประสานงานกับทหารบกทะเลนะครับและเราจะประสานงานทั่วไปนะครับท่านทูตถูกห้ามไหมตัวท่านทูตเองในฐานะเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยถูกสั่งห้ามไม่ให้ติดต่อกับระดับสูงของคสช.ไหมก็ช่วงนี้ไม่มีความจำเป็นในช่วงนี้ครับเราจะรอดูและถ้าเราประสานงานทั่วไปก็ยินดีนะครับเราเป็นคนที่เป็นเรียกว่า pragmatic principled but pragmatic แปลว่าก็แปลว่าเป็นการทูตแบบที่ดูตามสภาพความเป็นจริงไม่ใช่เพียงแค่ยึดหลักการแล้วไม่มองดูสภาพความเป็นจริงใช่ไหมครับก็คุณสุทธิชัยถ้าคุณสุทธิชัยคิดว่าผมจะอยู่ที่นี่ที่บ้านช่วยช่วงพีนากินชาและแซนด์วิชครับก็ไม่ใช่ครับแซนด์วิชเลยล่ะภายในบ้านโอเคใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เราเป็นหน้าที่ของผมทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกระทรวงประเทศนะครับว่ากระทรวงต่างประเทศของท่านทูตชัดเจนแค่ไหนในเรื่องวิธีปฏิบัติตัวของท่านทูตในประเทศไทยขณะนี้สั่งอะไรมาทำได้อะไรทำไม่ได้บ้างในภาวะที่ไม่ปกติเนี่ยคิดว่าเราต้องเห็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งสองฝ่ายถ้าเราบอกว่าโอ้เราจะไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยไม่มีประโยชน์และก็ไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าประเทศไทยที่นี้ก็เราไม่เห็นด้วยกับเหตุที่รัฐประหารเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะมีความร่วมมือก็จะมีนะครับเราจะติดต่อทั่วไปก็จะติดต่อทั่วไปนะครับเราอยากที่ก็บริษัทอังกฤษมาลงทุนในประเทศไทยผมพุ่งกลับพุ่งพบพานักธุรกิจอังกฤษที่ก็สนใจที่จะมาลงทุนที่นี่เป็นการวงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองเป็นอย่างไรก็มาเดินทางประเทศไทยได้ไหมแน่นอนฉะนั้นทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาก็ยังดำเนินต่อไปตามปกติที่มีผลกระทบก็เป็นความร่วมมือทางทหารกับการเมืองใช่ไหมครับสองด้านใช่ไหมครับที่ระงับไว้ก่อนหรือว่าประเมินใหม่หรือทบทวนอยู่ใช่ไหมครับและเราจะพิจารณาทั่วไปสถานการณ์จะพัฒนาทั่วไปอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมบอกว่าโอ้จะเป็นอย่างไรก็พี่นะก็บอกลำบากนะครับต้องรอดูนะครับคิดว่าเมืองที่ส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่ที่ผมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันละกันนะครับก็พวกเขาบอกว่าโอ้เราจะรอดูสถานการณ์ทั่วพัฒนาทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ท่านที่ผมสังเกตคือผมคิดว่าทางด้านคสช.ก็พยายามที่จะมีโรดแมปที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่จะตอบคำถามของรัฐบาลตะวันตกของอังกฤษของอเมริกานี่แหละว่าที่ท่านเป็นห่วงกังวลเราบอกชัดเจนนะว่าจะกลับไปสู่ภาวะปกติอย่างไรเพราะว่าเดิมทีเนี่ยไม่ค่อยชัดโรดแมปนี้ไม่ค่อยชัดยังมีคำว่ามีความไม่แน่นอนใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ออกทีวีประจำสัปดาห์ก็พูดชัดเจนถึงขั้นที่บอกว่าตุลาคมปีหน้าจะดับอย่างเนี้ยท่านทูตคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมคิดว่าถ้ามีความชัดเจนในข้อเรา
อย่างนี้ชัดไหมแถลงการของพลเอกประยุทธ์ชัดไหมสำหรับท่านทูตชัดพอไหมคิดว่าต้องดูในปฏิบัติทางปฏิบัตินะครับเพราะว่าเป็นแบบถ้าผมนั่งรถนะครับคนที่ขับรถเก่งหรือเปล่าคนที่ขับรถลงทางหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คิดว่าผมช่วงนี้ผมไม่นั่งรถผมอยู่ข้างนอกนะครับเป็นคนไทยที่กำลังนั่งรถอยู่ครับแต่คิดว่าคนไทยทุกคนอยากหรือก็เราไปที่ไหนนะครับแต่ว่าผมอยากถามคุณสุทธิชัยด้วยนะครับเพราะคุณสุทธิชัยเป็นผู้สื่อข่าวที่มีชื่อเสียงรู้สึกยังไงครับครับรู้สึกยังไงสถานการณ์เสรีภาพสื่อมวลชนช่วงนี้นะครับได้ฟังแล้วว่าผมทำหนังสือพิมพ์ทำสื่อมวลชนมา 5-60 ปีแล้วเนี่ยก็ผ่านการรัฐประหารมาหลายครั้งครับทุกครั้งของการรัฐประหารก็จะมีปัญหาว่าเสรีภาพสื่อมวลชนถูกริดรอนครับถูกตัดมากบ้างน้อยบ้างนะครับแต่ว่าถูกตัดครั้งนี้ก็เหมือนกันก็มีปัญหาเรื่องการแสดงออกครับเสรีภาพสื่อมวลชนแต่เราก็ยืนยันกับทางฝ่ายคสช.ว่าสื่อมวลชนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองจะต้องมีอิสระในการทำหน้าที่แล้วก็มีการนั่งแลกเปลี่ยนกันระหว่างบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทั้งหมดทีวีทั้งหมดกับผู้นำของคสช.ที่ดูแลเรื่องสื่อมวลชนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองทางสื่อมวลชนก็มีคำถามเหมือนที่ท่านทูตมีคำถามว่าอย่างนี้แปลว่าอะไรอย่างนี้ทำได้ไหมทำไมอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ขอยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อเนี่ยมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงไม่ปกติเพราะประชาชนต้องการรู้ความจริงทางด้านคสช.ผมคิดว่าใหม่ๆก็อาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจ nervous นะครับรู้สึกว่าทุกคนเป็นศัตรูหมดนะครับแต่ว่าพอเหตุการณ์ผ่านไปก็เริ่มจะเข้าใจได้ว่าสื่อมวลชนถ้าให้เสรีภาพเขาทำหน้าที่เนี่ยเขาก็สามารถรายงานความเป็นจริงไม่ใช่เพียงแต่ด้านของคสช.เท่านั้นแต่ว่าด้านอื่นๆด้วยแม้กระทั่งด้านคนที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถรายงานได้ถ้าเป็นการรายงานที่มีเหตุมีผลไม่ใช่ไปยุยงหรือว่าไปปล่อยข่าวลือที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นณวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นภาวะไม่ปกติครับแต่เป็นภาวะที่ไม่ปกติที่ต่างฝ่ายต่างยืนยันเคารพสิทธิซึ่งกันและกันในการทำหน้าที่ฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่อยู่แล้วถ้าหากเรารู้สึกว่าคสช.กำจัดหรือว่าจำกัดสิทธิเกินเหตุเกินกว่าเหตุและผลแน่นอนองค์การสื่อสารมวลชนของไทยก็จะต้องประกาศบอกกับประชาชนหรือว่าไปพบกับผู้นำคสช.เพื่อจะชี้แจงอธิบายก็เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายก็ปรับตัวเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ให้กับพับลิกให้กับสาธารณชนเหมือนกันผมมีคำถามท่านพูดว่าในหมู่นักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศบอกว่าเมื่อภาวะอย่างนี้เนี่ยสหรัฐอังกฤษยุโรปเนี่ยมากดดันรัฐบาลไทยมากเนี่ยก็เท่ากับเป็นการผลักดันให้ไทยเนี่ยไปใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นอย่างนี้จะกระทบถึงการถ่วงดุลอำนาจในเอเชียพอสมควรท่านทูตไม่ห่วงแล้วว่าไทยเนี่ยจะกลายเป็นใกล้ชิดกับจีนมากกว่าทางตะวันตกและจะทำให้อิทธิพลของตะวันตกเนี่ยลดน้อยถอยลงในเอเชียผมไม่เป็นห่วงครับไม่เป็นห่วงเลยเพราะว่าเลยครับเพราะว่าคิดว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่สำคัญเป็นมหาอำนาจระดับโลกนะครับและเป็นประเทศที่เป็นพื้นบ้านของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดประเทศอังกฤษและประเทศจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับผมเจอกับท่านทูตจีนก็เป็นประจำนะครับบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศจีนไม่มีปัญหาเลยไม่คิดว่ามากขึ้นนะใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิมมากเพราะว่าจีนได้มาแสดงความเห็นใจเข้าใจประเทศไทยเป็นสิทธิ์การสร้างนโยบายทางประเทศของประเทศไทยเป็นสิทธิ์ของประเทศไทยนะครับถูกต้องแต่ว่าคิดว่าประเทศไทยแต่ว่าคุณสุทธิชัยคิดว่าประเทศไทยต้องเลือกระวังสภาพยุโรปหรือญี่ปุ่นหรือจีนหรือสหรัฐไม่เลือกครับไม่จำเป็นนะครับเลือกผมเชื่อนะว่าผู้นำของไทยหรือผู้นำคสช.เขาก็ไม่อยากเลือกครับแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยถ้าทางด้านโลกตะวันตกเนี่ยกดดันและไม่สามารถที่จะผ่อนปลนบ้างหรือทำสังคมเข้าใจบ้างเนี่ยก็จะผู้นำของคสช.ก็จะรู้สึกว่าไปคบหากับจีนซึ่งเข้าใจมากกว่าหรือแม้แต่เกาหลีใต้
หรือญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นถึงแม้ว่าโดยทางการเขาก็ไม่ได้ออกมาแสดงไปทางใดทางหนึ่งนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีเสียงวิจารณ์น้อยกว่าคือเข้าใจไทยมากกว่าฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าอิทธิพลตะวันตกครับก็จะมีปัญหากับไทยซึ่งก็จะกระทบต่ออาเซียนอื่นเป็นไปได้ฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าไอ้ balance of power ไอ้ดุลถ่วงแห่งอำนาจในเอเชียเนี่ยมันจะค่อยๆดันอยู่ไปทางจีนมากขึ้นผมว่ามีคนเป็นห่วงนะท่านทูตไม่เป็นห่วงแสดงว่าท่านทูตมั่นใจมากว่ายังไงยังไงเนี่ยทางตะวันตกจะกลับมามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยเหมือนเดิมโดยเร็วใช่ไหมผมมั่นใจว่าก็สิ่งแรกผมมั่นใจว่าก็พวกนักการทูตประเทศไทยเป็นมืออาชีพครับผมชุมชอบผู้รำนานของกระทรวงการทางประเทศที่นี่คนที่เก่งมากมีความสามารถสมมากนักการทูตไทยเก่งมากนักการทูตไทยเก่งมากแล้วทำไมนักการทูตไทยเก่งทำไมไม่สามารถทำให้ท่านทูตเชื่อเขาล่ะเรื่องรัฐประหารไม่เก่งจริงเลยนะท่านทูตยังไม่เชื่อประหลัดต่างประเทศคุณศิริศักดิ์เลยคุณศิริศักดิ์เป็นคนที่เก่งมากเป็นมืออาชีพนะครับผมชุมชอบนะครับก็มาอธิบายแต่ทำให้ผมจะบอกโอเคผมไม่ได้คาใจเลยนะช่วงนี้เข้าใจไหมผมบอกแต่ว่าผมบอกสิ่งที่พูดจริงใจนะครับสิ่งที่สำคัญและประเทศไทยจะปฏิบัตินโยบายทางประเทศเพื่อประโยชน์ประเทศนะและคิดว่าถ้าปฏิบัตินโยบายเพื่อประโยชน์ประเทศทำให้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแต่ละฝ่ายและก็เป็นในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยทำแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับและก็จะคิดว่าผมมั่นใจว่าจะพัฒนาต่อไปเพราะว่าประเทศไทยมีที่นี่มีลงทุนที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเยอะใช่ครับมีลงทุนจากสภาพยุโรปจากสหรัฐเรามีการแลกเปลี่ยนกับแต่ละฝ่ายนะครับแต่ผมมั่นใจว่าจะไปต่อไปด้วยนะและเราไม่ควรจะบอกว่าเป็น zero sum game นะทำให้ก็ประเทศจีนชนะสภาพยุโรปแพ้สหรัฐแพ้ด้วยเราจะเป็นสถานการณ์ที่เป็นมีความหลากหลายนะครับเป็นคือมันอาจจะไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมคือไม่ใช่ทางนี้แพ้เลยทางนี้ชนะหมดแต่มันอาจจะเป็นว่าไอ้บาลานซ์ที่เดิมมีอยู่เนี่ยมันจะเอียงถ้าตุ๊ดอย่าลืมนะสมมติว่าเราเนี่ยทะเลาะกับแฟนเราทะเลาะกับแฟนทะเลาะกันไม่พูดคุยกันสองรอบก่อนไอ้ข้างๆบ้านเนี่ยนะไอ้หนุ่มข้างๆบ้านเนี่ยมันแสดงความเห็นใจแฟนเราเข้าใจทุกวันเนี่ยเนี่ยไม่ต้องห่วงฉันเข้าใจเธอมากเลยแฟนเธอไม่ดีเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เข้าใจเธอเนี่ยคบกันตั้งนานเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันเป็นแฟนกันมานานเนี่ยเขาเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เขาก็ไม่เข้าใจเธอแล้วเขามาจีบทุกวันนะหนุ่มข้างบ้านมาจีบทุกวันนะแฟนเราก็เปลี่ยนใจได้นะใช่ไหมแค่ว่าโดยปกติก็มีแฟนแค่นุ่งคงนะครับ และในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็มีความรู้มือกับแต่ละฝ่ายได้นะครับใช่แต่ว่ามันเป็นความใกล้ชิดที่มันต่างกันใช่ไหมครับและคิดว่าด้วยนะครับก็ถ้าผมเช่นผมไปผมไปเทนรัมนะผมไปเทนรัมเทนรัมไม่เก่งแต่ว่าผมคิดว่าโอ้คนแรกที่มาบอกว่าโอ้อยากเทนรัมกับคุณเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดไม่รู้ครับอาจจะมีคนอื่นที่ช่วงนี้ก็ไม่นั่งยังนั่งอยู่ใช่แต่คนเนี้ยอังกฤษอ่ะอเมริกาเนี่ยเป็นแฟนเก่ามายาวนาน400ปีของอเมริกาก็180ปียังเพนครับยังเพนครับยังเพนครับคุณสุทธิชัยก็ไม่ได้เลิกนะไม่ได้เลิกนะบอกว่าเต้นนำกันมานานคู่เนี่ยเต้นนำมานานแต่ว่าอยู่ดีๆเหยียบเท้ากันนิดหน่อยนะเหยียบเท้านิดหน่อยเฮ้ยไม่เต้นกับเท้าทำไมเหยียบเท้าแล้วอีกคนนึงมาบอกผมขอเต้นด้วยอ้าวคนนี้เต้นยาวนะคราวนี้คราวนี้คนนี้เต้นนานเลยถ้าเราคนที่ถูกเหยียบเท้าแล้วก็หนีออกไปแล้วไม่กลับมาทำความเข้าใจกันเนี่ยอาจจะเสียคู่เต้นทำอะไรก็ได้ประเทศจีนมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่มานานแล้วด้วยนะครับและประเทศกลุ่มอาเซียนเพราะฉะนั้นก็ผมมั่นใจว่าประเทศไทยจะพัฒนานโยบายทางประเทศทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพครับท่านทูตก็คงไม่อยากเห็นประเทศไทยมีรัฐประหารอีกใช่ไหมแนะนำประเทศไทยยังไงสมมุติว่าได้พบกับพลเอกประยุทธ์ได้นั่งคุยกันอย่างนี้กับผมเนี่ยท่านประยุทธ์ก็คงอธิบายให้ฟังว่าทำไมท่านต้องทำรัฐประหารแล้วท่านก็ต้องบอกท่านคือว่า
ผมก็เชื่อในประชาธิปไตยเพียงแต่ว่าเนี่ยมันมีปัญหาร้ายแรงมันมีความรุนแรงแล้วผมก็ทำหน้าที่ของผมอ่ะผมไม่ได้ยามทำผมทำหน้าที่ของผมท่านทูตมาเคนช่วยแนะนำผมหน่อยนี่มาถึงพลเอกประยุทธ์นะว่าถ้ามีการเลือกตั้งตามกำหนดตุลาปีหน้าแล้วจะทำให้ประชาธิปไตยประเทศไทยเนี่ยมันสามารถเป็นไปตามที่ควรจะเป็นเพื่อไม่ให้มีรัฐประหารอีกครับท่านทูตจะแนะนำพลเอกประยุทธ์ยังไงโอ้ผมไม่ใช่คณะนะครับไม่ใช่เรฟเฟอรีนะแต่ว่าผมถ้าอะไรผมไม่ยุ่งกับกับเรื่องของของประเทศไทยแนะนำว่าในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าในเทละสังคมต้องเป็นต้องยอมรับความหลากหลายนะครับเทละฝ่ายก็ถ้าคุณสุทธิชัยอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมและเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากที่สัมภาษณ์แล้วเรายังเป็นเพื่อนอยู่นะครับและก็คิดว่าในสังคมทั่วไทยทั่วไปต้องมีแบบนี้นะครับต้องมีต้องสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยสันติท่านเป็นไงเขาอยากสร้างเหมือนกันผมเชื่อคนไทยก็อยากสร้างและคิดว่าต้องทำให้แต่ละฝ่ายก็มีส่วนในการบริหารประเทศ มีส่วนในระบบการเมืองนะครับเราจะนั่งพูดคุยกันโอ้ความสนใจผมเป็นมีประสบการณ์เป็นนักเจรจานะครับและผมจะด้วยใช่ไหมครับแนะนำหน่อยว่าประเทศไทยควรจะทำยังไงที่สภาพยุโรปที่เวียดนามด้วยนะและผมรู้ว่าไม่ควรจะมีอคติเช่นผมมาที่นี่และผมเห็นคุณสุทธิชัยและผมอาจจะคิดว่าโอ้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าก่อนที่เราพูดคุยกันเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลผมอาจจะผิดพลาดมากนะและตอนที่ผมเป็นเด็กบอกเป็นนักการทูตแบบเด็กๆนะวัยรุ่นนะครับผมไปเจรจาและผมโอ้ทำผิดเพราะว่าผมคิดว่าโอ้ประเทศนั้นก็มีความคิดเห็นแบบนี้อยากมีพรแบบนี้แต่ไม่ใช่เพราะเป็นอคติของผมและคิดว่าเราควรจะไม่มีอคติเราไม่ควรจะมีในตัดสินเข้าล่วงหน้าครับเราต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับประโยชน์ประโยคของประเทศนะครับและถ้าเราบอกถ้าเป็นนักเจรจา focus on interests not positions ต้องผลประโยชน์ไม่ใช่จุดยืนครับและก็อาจจะพบว่าไล่เดือนที่ผ่านมาผมได้เห็นก็นักการเมืองฝ่ายนี้และนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามและก็หลังจากที่วิเคราะห์คำพูดอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันมากมายนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าโอ้ผมอยู่ฝ่ายนี้คุณอยู่ฝ่ายนั้นเราพูดคุยกันมาได้เป็นเรื่องของบุคคลตัวบุคคลอาจจะเป็นแบบนั้นถ้าเราเน้นความคิดเห็นและประโยชน์ประเทศก็ดีนะคิดว่าต้องมีความโปร่งใสในการบริหารประเทศนะการความโปร่งใสและการตรวจสอบทำให้เราต่อสู้คอร์รัปชันนะครับการทุจริตคอร์รัปชันคอร์รัปชันนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยแล้วก็ทำให้คนบางคนมีอำนาจมากในระบบเลือกตั้งนี่แหละทำให้มีอำนาจมากและทำให้เกิดปัญหาว่ากลุ่มที่เสียงส่วนน้อยเนี่ยรู้สึกว่าเสียงส่วนใหญ่ก็ยังฟังเสียงส่วนใหญ่จะออกกฎหมายอะไรก็ได้จะผลักดันกฎหมายที่ตัวเองเป็นประโยชน์นั้นก็ได้มันก็เลยเกิดความขัดแย้งอย่างนี้แล้วมันก็นำมาซึ่งเรื่องที่ไม่ควรเกิดก็คือรัฐประหารเนี่ยป้องกันยังไงต้องผมอยู่ประเทศไทยแค่3ปีครับแต่ว่าท่านทูตรู้จักคนเยอะท่านทูตไทยท่านทูตมีคอนเนคชั่นรู้จักคนมากมายผมคิดว่าอาจจะต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบอุปถัมภ์ในระบบประชาธิปไตยเหมาะสมไหมเราทำอย่างไรเราจะสร้างนโยบายอย่างไรระบบอุปถัมภ์เนี่ยครับดีหรือไม่ดีกับระบบประชาธิปไตยก็เลวแท้นะครับถ้าเป็นเหตุที่ก็เราสร้างนโยบายเพราะว่าผู้นำบอกว่าโอ้นโยบายเป็นแบบนี้ทุกคนทงถามผมอยากเสนอว่าอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีเพื่อสร้างนโยบายถ้าเรามีระบบที่ท
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมก็มีรัฐยาที่พูดคุยกันเราจะพูดคุยกันว่าเราจะพัฒนาประเทศทั่วไปอย่างไรเรามีเราอยากที่ประเทศไทยภายทางไหนนะครับและหลังจากนั้นเราพูดคุยกันเราเขียนนโยบายก็ดีนะมีและก็มีการท้าทายด้วยนะท้าทายแต่ถ้าผมถ้าคุณสุทธิชัยทำผมและผมทบมาได้อาจจะทำให้ผมคิดว่าโอ้อาจจะทงปรับนโยบายนี้นะทำให้ก็ดีขึ้นนะต้องมีระบบราชการที่มีประสิทธิภาพด้วยนะระบบราชการที่เป็นกลางนะที่เป็นกลางที่เป็นมืออาชีพที่ไม่มืออาชีพครับที่ไม่เพราะที่ผ่านมาปัญหาไทยอย่างนึงคือว่าราชการก็ไปรับใช้นักการเมืองก็ไม่ทำตามหน้าที่อย่างมืออาชีพนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาใช่ไหมครับครับครับฉะนั้นท่านทูตคิดว่าประเทศไทยยังมีหวังไหมมีหวังแน่นอนนะครับแน่นอนครับและก็ประเทศอังกฤษอยู่ข้างๆประเทศไทยเราเป็นประเทศมิตรครับเหมือนที่ผมยืนยันนะครับข้างๆประเทศไทยอยู่ข้างๆแน่นอนนะครับข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างหน้าหรือข้างหลังอยู่ทุกทีนะครับอยู่ทุกทีอยู่ทุกทีเพราะว่าตอนนี้ก็แสดงว่าท่านทูตเข้าใจถ้าประเทศไทยประสบความสำเร็จก็ประเทศอังกฤษประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะว่าเราลงทุนที่ประเทศไทยเรามาเที่ยวที่ประเทศไทยคนไทยไปทำช้อปปิ้งที่ออกซฟอร์ดสตรีทที่ลอนดอนและก็พอมดายานในเนชั่นในวันนี้นะครับบอกว่าโอ้โหเมืองหลวงลอนดอนอยู่อันดับเจ็ดของเมืองที่นักท่องเที่ยวประเทศของไทยนิยมมากที่สุดใช่ครับอังกฤษคนไทยชอบไปอังกฤษมากใช่ไปช้อปปิ้งก็ดีให้ตัวเศรษฐกิจใช่กระตุ้นเศรษฐกิจอังกฤษใช่ไหมครับแล้วภาพพจน์ของไทยในสายตาคนอังกฤษล่ะที่มาท่องเที่ยวล่ะเป็นยังไงก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยทั่วไปดีมากครับไม่มีก็ที่ถ้าคุณสุทธิชัยไปเที่ยวประเทศไทยไปที่ไหนก็ได้มีร้านอาหารไทยนะครับแต่คนไทยก็คนอังกฤษชอบคนไทยเพราะว่าเรามีลักษณะที่คล้ายๆกันนะเราเป็นสุภาพมากนะไม่พูดตรงไปตรงมาเราอังกฤษกับคนไทยเหมือนกันเหมือนกันนะเหมือนกันครับก็เรียกว่าขี้เกรงใจใช่ไหมครับเป็นแบบpolite มากสุภาพไม่พูดอะไรที่ตรงไปตรงมาเกินไปรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันรักษาน้ำใจแต่ว่าพอเกิดเรื่องรัฐประหารท่านทูตไม่รักษาน้ำใจรัฐบาลไทยเพราะว่าในไม่เกรงใจเพราะว่าบางครั้งทงถ้าเป็นเพื่อนก็ทงพูดตรงไปตรงมาเราไม่ยากพูดแบบนี้แต่ว่าบางครั้งที่พูดตรงไปตรงมาเพราะเป็นเพื่อนจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนฉะนั้นที่มีคนอาจจะกล่าวหาว่าท่านทูตไม่เห็นใจประเทศไทยไม่เข้าใจประเทศไทยไม่อยู่ไทยตั้งนานแต่ว่าไม่สามารถจะเข้าใจความรู้สึกของคนไทยเลยนี่จริงไม่จริงก็ผมไม่ใช่คนไทยครับผมเป็นคนไทยผมเป็นฝรั่งนะอาจจะเป็นฝรั่งยองนะผมพยายามทำหน้าที่โดยมีประสิทธิภาพครับผมพยายามทำหน้าที่ที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทางสองประเทศพัฒนาดีขึ้นนะครับแต่ว่าหน้าที่อย่างหนึ่งของทูตเนี่ยเวลาไปประจำประเทศไหนไม่ใช่ว่าต้องสะท้อนถึงความรู้สึกจริงๆของคนประเทศนั้นให้กับรัฐบาลตัวเองเหรอใช่เพราะว่าท่านทูตบอกว่าอันนี้ไม่ได้รัฐบาลก็ผิดก็คือไม่บรรทัดที่มาจากลอนดอนน่ะนะว่าอันนี้ผิดแต่ว่าหน้าที่ของทูตอีกอย่างนึงก็คือว่าจะต้องบอกกลับไปที่บ้านว่าถ้าคุณสุทธิชัยรู้ว่าช่วงนี้คนที่สนับสนุนรัฐประหารพูดอย่างเปิดเผยได้นะครับ คนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐประหารก็ผิดกฎหมายนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่แปลกใจว่าไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์แสดงว่าท่านทูตเชื่อว่าท่านทูตเชื่อว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยรัฐประหารเนี่ยแต่ไม่ได้พูดมีจำนวนเยอะผมคิดว่าก็เหมือนประเทศทั่วโลกมีคนที่เห็นด้วยมีคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญช่วงนี้ก็รัฐประหารเกิดขึ้นประเทศจะพัฒนาต่อไปอย่างไรครับใช่แล้วถ้าท่านทูตไปในงานเลี้ยงครับและเดินก็ไปในงานเลี้ยงแล้วก็เห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านทูตจะทักทายเขาอย่างไรก็จะทักทายเรารู้จักกันนะครับทักทายไหมเคยรู้จักเคยคุยกันนี่เรามีอะไรนะเคยคุยกับท่านใช่พลเอกประยุทธ์ใช่ไหมใช่
เขาเป็นคนยังไงครับใช่ครับก็เราจะแลกเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับและก็ผมจะเคารพความเป็นส่วนตัวของการสนทนาของทั้งสองคนนะครับโอเคคุยกันแต่ว่าสมมติว่าในภาวะอย่างเงี้ยที่ไม่ปกติเนี่ยท่านทูตเจอกับหัวหน้ากสช.เนี่ยท่านทูตจับมือไหมทำไมผมไม่จับมือเราท่านทูตจะทักทายแบบสนิทสนมแบบเดิมไหมใช่ทักทายแบบยังมีมารยาทผมความสัมพันธ์ของผมกับแต่ละคนเป็นความสัมพันธ์เป็นความเป็นส่วนตัวนะครับนโยบายของประเทศอังกฤษนโยบายของสภาพยุโรปเป็นต้นก็เป็นนโยบายของรัฐบาลผมมีหน้าที่ทำให้เราพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์มากระซิบท่านพูดบอกว่าแนะนำหน่อยสิให้ทำยังไงเนี่ยตอนนี้ยุ่งมากเลยปัญหาเยอะเลยเนี่ยท่านทูตแนะนำหน่อยสิให้ทำยังไงท่านทูตจะบอกพลเอกประยุทธ์ยังไงเพื่อนกันไงเพื่อนกันผมพึ่งพูดครับในความคิดเห็นเป็นส่วนตัวของผมถ้าเรามีสังคมที่ประสบความสำเร็จต้องทำยังไงเหมือนที่ผมเพิ่งบอกนะครับก็จะแนะนำท่านอย่างนี้ว่าเลือกตั้งโดยเร็วว่าให้เคารพในสิทธิเสรีภาพให้พยายามที่จะให้ทหารถอยกลับไปไหมทหารบทบาททหารควรจะเป็นยังไงหลังจากนี้ก็คิดว่าหลังจากนี้บทบาทของประเทศก็ทั่วโลกเป็นบทบาทหลักของทหารเป็นการป้องกันประเทศนะครับป้องกันประเทศอย่างเดียวไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามใช่ไหมครับขอบคุณมากครับ